บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับที่มีสมาร์ทโฟนนะครับจากทาง Sony นั่นเองมาฝากกันกับเจ้าตัวนี้นะครับ Sony Xperia Z5 นะครับนี่ตัวนี้นั่นเองหลายคนจะบอกว่าอ้าวแล้ว Z4 หายไปไหนนะครับซึ่งจริงแล้ว Z4 ก็มีครับแต่ว่า Z4 เนี่ยเขาทำตลาดเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อ Xperia Z4 เท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านั้นครับก็มี Xperia Z3 มาซึ่งก็ถือได้รับความนิยมพอสมควรตอนนี้ครับเขากลับมาใหม่นะครับโดยขนมากัน3ตัวเลยทีเดียวกับเจ้า Sony Xperia Z Compact นะครับรวมถึง Z ธรรมดาแล้วก็ Z Premium นะครับซึ่งความต่างก็ตามชื่อครับลดหลั่นกันไปซึ่งตัวที่ท็อปกว่านี้หรือตัว Premium เนี่ยคือเป็นหน้าจอ 4K เลยก็อาจจะมีความคมชัดมากกว่านี้แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพราะว่าเป็นหน้าจอระดับ Full HD ซึ่งระดับสายตาเราที่เรามองเห็นนะครับเชื่อว่าไม่สามารถแยกแยะออกครับระหว่าง Full HD กับ 4K เพราะว่าบางทีจะแยกแยะออกคือต้องเอามา2เครื่องมาเทียบกันแล้วก็พยายามเพ่งจริงๆจากเท่าที่เราดูด้วย Full HD แล้วเป็นจอขนาดแค่ 5.2 นิ้วนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นเม็ดพิกเซลได้เลยในการที่มันความหนาแน่นเพอร์พิกเซลมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ทำให้เวลาที่เราดูที่หน้าจอเนี่ยมันจะเหมือนเป็นภาพมันจะเนียนไปเลยครับเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเม็ดพิกเซลเหมือนมือถือจอที่ความละเอียดต่ำๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับความสามารถที่อัปเกรดขึ้นกว่า Xperia Z3 อยู่มากพอสมควรนะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงตอนแรกเลยดีไซน์เหมือนเดิมอะไม่เห็นจะแบบแตกต่างจากเดิมเลยเพราะว่า Sony ครับเขายังยึดดีไซน์ Omnibalance อยู่ก็คือการที่ทุกอย่างนี้มันบาลานซ์กันไปหมดนะครับเหมือนเป็นอารยธรรมของเขาแหละเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นมือถือที่เขาไม่ต้องการเรียนแบบใครนะครับสังเกตว่า Sony ก็จะออกแบบมาประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือฝาหลังครับถ้าตัวนี้เป็น Xperia Z5 Premium เนี่ยข้างหลังจะเป็นกระจกเงานะครับก็อาจจะสวยอีกแบบนึงแต่ตัวนี้ที่ชอบส่วนตัวเพราะว่ารู้สึกว่าจากการทดลองใช้งานเนี่ยมันเป็นแบบกึ่งด้านกึ่งเงาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรอยนิ้วมือยากกว่าแบบเป็นกระจกนะครับแล้วก็ให้ความหรูหราอยู่พอสมควรส่วนอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งเขาบอกว่าพัฒนามาจากZ3 พอสมควรนะครับในเรื่องของกล้องนั่นเองพอกล้องเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่ยกชุดหรือที่เรียกง่ายคือกล้องเนี่ยยกอันเก่าออกเอาอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับถามว่าความสามารถอะไรที่มันเติมเข้าไปในกล้องของเจ้า Sony Xperia Z5 ตัวนี้คือเขาบอกว่าเขาใช้ G-Lens ครับเป็นเลนส์ขนาด1:2.3นั่นเองเขาบอกว่าจะสามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดียิ่งขึ้นครับรวมถึงพอใช้เป็น G-Lens เข้าไปแล้วด้วยจะทำให้เราถ่ายภาพได้ค่อนข้างไวมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวจะลองทำงานเปิดให้ดูว่าภาพที่ได้จะค่อนข้างไวมากขึ้นครับโหมดการปรับแต่งก็จะคล้ายๆรุ่นเดิมแต่ว่ามีอินเทอร์เฟซหน้าตาเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับมีการปรับแต่งให้การใช้งานง่ายขึ้นทั้งหมดก็ในการเนี่ยครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็มีให้หมดเลยว่าจะถ่ายเป็น 4K เอฟเฟคเออาร์หรือว่าทุกอย่างสามารถเพิ่มมาให้เราใช้งานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายซึ่งทาง Sony เขาอัปเกรดมาในรุ่น Sony Xperia Z5 ตัวนี้ซึ่งมาพร้อมความละเอียด23ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เขามีอีกหนึ่งฟังก์ชันคือฟังก์ชันที่ซูมนะครับโดยที่ซูมแล้วยังได้ภาพที่ชัดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆเขาใช้หลักการที่ว่ารูปเนี่ยมีขนาด23ล้านพิกเซลครับเมื่อซูมเข้าไปรูปที่ได้ก็อาจจะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าเหมือนไปถ่างรูปขึ้นนะครับคิดออกมั้ยครับมันก็จะทําให้ได้รูปที่ดูในหน้าจอเนี่ยชัดจริงๆครับแต่ว่าพอไปลงคอมแล้วถ้าขยายใหญ่ในขนาดที่เท่ากันเนี่ยก็อาจจะมีความชัดเจนน้อยลงกว่ารูปไซส์เต็ม23ล้านแน่นอนต้องการดูแค่ในมือถือหรือว่าอัพลง Facebook หรือว่าอัพลง Instagram ต่างๆแค่นี้มีความชัดเจนเหมือนกันครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของกล้องหน้าครับเขาบอกว่าเป็นกล้องมาพร้อมความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนส์ไวด์นะครับทำให้ถ่ายภาพได้สนุกยิ่งขึ้นรวมถึงเซลฟี่ต่างๆได้มุมที่แตกต่างมากยิ่งขึ้นจะสังเกตว่าจะมีความกว้างมากขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่ชอบในกล้อง Sony ตัวนี้คือมีความสมจริงของกล้องหน้ามากกว่ากล้องตัวอื่นๆในตลาดของ Sony ด้วยกันตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ Z3 เนี่ยกล้องหน้านี่น่ากลัวมากนะครับถือว่าค่อนข้างแย่เลยทีเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยก็ดีขึ้นมากว่า Z3 แต่ว่าถามว่าดีที่สุดในตลาดตอนนี้ไหมก็ถือว่ายังมีตัวที่ดีกว่านี้อยู่หลายตัวก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาพอสมควรครับตอนนี้ก็มีหมดครับเพิ่มมาได้หมดว่าจะเอาเป็นแสงสว่างมากสว่างน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มเป็นตั้งเวลาก็ได้หมดนะครับหรือว่าจะเอาเป็นสภาพแสงฟลูออเรสเซนต์เป็นไวท์บาลานซ์แบบออโต้หรือว่าอะไรเงี้ยก็มีให้เราเล่นได้หมดครับก็เหมือนกันครับแอปกล้องก็จะมีหมดครับว่าจะให้เราเปลี่ยนเป็นโหมดอะไรนะครับซึ่งสิ่งที่พัฒนามาเนี่ยทำให้ Sony เนี่ยเขาบอกว่า Z5 ตัวนี้นะครับเป็นโทรศัพท์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเขานะครับซึ่งเขาบอกว่าซีรีส์นี้มีออกมาให้เลือก3ระดับเพราะว่าตั้งใจให้คนที่ใช้งานเนี่ยเลือกใช้สมาร์ทโฟนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนั่นเองรวมถึงหน้าจอครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้วระดับ Full HD นะครับเป็นไตลูมิโนสเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ดึงมาจากทีวีของ Sony ซึ่งเขาบอกว่าเวลาให้สีสันต่างๆเนี่ย
ี่ยเวลาเราดูคลิปหรือว่าดูวิดีโอต่างๆจะให้แสงแล้วก็ให้สีที่สมจริงเหมือนเราดูในทีวีบราเวียของโซนี่เลยทีเดียวอีกความสามารถหนึ่งของการลูมินอสก็คือเขาเคลมมาว่านะครับสมมุติว่าคุณดูรูปในโทรศัพท์เพื่อนนะครับรูปหนึ่งถ้าคุณพอร์ตมาในเครื่องโซนี่เนี่ยคุณจะได้ภาพนั้นแหละแต่ว่าจะได้ภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นจะเห็นภาพที่รายละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะเขาบอกว่าทั้งหมดนี้มาจากความสามารถของไตรลูมินอสนั่นเองครับก็แต่ที่ลองใช้มาครับก็ถือว่าหน้าจออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสวยพอสมควรแล้วก็เวลาเล่นเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆก็เนียนตาดีครับไม่ได้อมเหลืองแบบโซนี่รุ่นก่อนๆ นะครับสังเกตว่าการทำงานรวดเร็วครับไม่ได้มีอาการหน่วงแต่อย่างไรเพราะว่ามาพร้อมกับแรม3กิกนะครับแล้วก็ใช้เป็นคอคอฟ Snapdragon 810ด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นในการเข้าเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสังเกตว่าจอเนี่ยครับจะไม่อมเหลืองเหมือนรุ่นก่อนๆของโซนี่แล้วนะครับสังเกตว่ามันจะค่อนข้างสีค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุดีครับมีการเปลี่ยนขอบให้มีความมนมากยิ่งขึ้นทำให้จับถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับพอเข้าบักกะบูก็พอเริ่มโหลดปุ๊บทุกอย่างก็รันได้ลื่นไหลดีครับไม่มีอาการกระตุกอาการหน่วงอะไรแต่อย่างใดครับอย่างที่เรารู้กันว่าโซนี่เนี่ยพอเป็น Xperia ปุ๊บสามารถโดนน้ำได้โดนละอองน้ำได้นะครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันสามารถเอาไปล้างน้ำได้ถูสบู่ได้เหมือนเดิมแต่ทางโซนี่เขาบอกมาว่าไม่แนะนำให้ทำครับหลายคนจะงงว่าอ้าวแล้วทำไมถึงบอกว่ากันน้ำคือกันน้ำในที่นี้ของเขาก็คือสามารถโดนน้ำได้ครับสามารถอ่ะบางคนเอาลงไปถ่ายใต้น้ำปุ๊บแล้วเอาขึ้นมาก็สามารถทำได้แต่ว่าไม่สามารถอยู่ในน้ำได้เกิน30นาทีเนี่ยครับจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันที่เพิ่มมาคือสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้จากที่ลองถ่ายครับก็ถือว่าก็ถ่ายได้จริงแล้วก็ชัดจริงๆแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการเมมโมรีอยู่พอสมควรเพราะบางครั้งพอเวลาที่เราถ่ายวิดีโอไปเนี่ยพอมันเป็น 4K ปุ๊บมันจะตัดต่อวิดีโอในเครื่องทุกอย่างก็อาจจะดูลำบากเพราะว่าอาจจะไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จะลองถ่ายให้ดูครับนี่คือวิดีโอ 4K นี่ครับสังเกตว่าภาพที่ได้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากวิดีโอ Full HD ทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเห็นได้ชัดจริงๆเมื่อเราเอาไปพอร์ตลงดูในทีวี 4K นะครับจะเห็นได้ชัดว่ามันต่างกันจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าความจำเป็นของ 4K ถ้าคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้งานอันนี้มากเท่าไหร่จริงๆ Z5 Compact ก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรแต่ว่ารุ่นนี้จริงๆก็ถือว่าราคาเปิดตัวมาที่ 24,990 ข้อดีของมันคือได้สเปคที่ใกล้เคียงกับ Z5 Premium ครับต่างแค่ว่าสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับแต่ว่าจออาจจะไม่ 4K เท่าตัว Premium นั่นเองรวมถึงความสามารถบางอย่างที่อาจจะจำกัดมาเฉพาะตัวพรีเมียมเท่านั้นนะครับแต่ว่าถามว่าสเปคแค่นี้พอใช้งานไหมถือว่าดีเลยเหรอครับเพราะว่าสเปคตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างท็อปในตลาดเลยสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างนึงครับคือเรื่องของความร้อนเพราะว่าหลายคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะไปโหลดเกมแบบเกมที่มันเป็น CG หนักๆมาพอเล่นไปสักพักเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้คือเครื่องจะร้อนมากครับบริเวณนี้ตรงนี้ครับเครื่องจะร้อนมากๆแต่ว่าทางโซนี่เขาบอกมาว่าไม่ต้องกลัวนะครับถึงเครื่องร้อนเนี่ยเขาบอกเขามีระบบกระจายความร้อนที่ดีแล้วเครื่องของคุณเนี่ยจะไม่ระเบิดคามือแน่นอนครับถ้าที่ลองใช้ตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนซึ่งทำงานโดยรวมได้ค่อนข้างดีจอสวยกล้องชัดเพราะกล้องหลังทำงานได้ดีกว่าตัว Z3 ที่ผ่านมาพอสมควรโดยรวมพัฒนาทุกด้านเนี่ยค่อนข้างพัฒนาไปมากพอสมควรกว่ารุ่นเดิมนะครับใครสนใจหรือเป็นสาวกของโซนี่เนี่ยก็ไปลองเล่นกันได้ครับกับเจ้า Sony Xperia Z5 ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T ให้8ครับ